มหากรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับหรือว่า Sustainability Expo 2022ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากรวมไปถึงประธานหอการค้าไทยและคณะผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำของไทยร่วมชมศักยภาพบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ที่ได้มีการโชว์นวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคตและกระบวนการผลิตสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานครับหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ในงาน Sustainability Expo 2022ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือเวทีเสวนาในหัวข้อ Leading Sustainable Business โดยมีนายสุประชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเอกชนระดับแนวหน้าของไทยเช่น PTT Global, SCG, Thai Beef และ Thai Union ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนรถแมพการดำเนินธุรกิจสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emission เป็นต้นในโอกาสนี้นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายฐาปนสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายสุประชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสารเครือ CP รวมชมบูธCPF ที่จะแสดงภายใต้แนวคิด CPF Sustainable Kitchen of the World Towards Net Zero CPF เองนะครับก็เป็นหนึ่งใน Founding Member นะครับของโครงการในวันนี้นะครับที่เรียกว่าโครงการ SX 2022เป็นโครงการที่เรารวมพลังนะครับของบริษัทในประเทศไทยทั้งหมดนะครับที่ช่วยกันมาแชร์ลิงก์องค์ความรู้ Practice ภาคปฏิบัติความตั้งใจของแต่ละบริษัทในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทำธุรกิจนะครับที่สอดคล้องไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม CPF เองนี่ก็เป็นการพัฒนาค่อนข้างยาวนานพอสมควรพอยิ่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอินโนเวชันมันมีเข้ามาเยอะมากขึ้นก็ทำให้การจัดการเรื่องพวกนี้สุดท้ายมันกลายเป็นคอสเซฟวิ่งให้กับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นฟาร์มหมูเราเนี่ยสแตนได้ด้วยตัวเอง 100% เกิดจากการที่เราไปคิดว่าฟาร์มหมูนะครับในขี้หมูเนี่ยมีการมีเทนเป็นการปลดปล่อยของเสียเข้าสู่บรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์เราก็มีการคิดค้นนะครับทำเป็นไบโอแก๊สซิสเต็มขึ้นมานะครับเอาฟาร์มหมูเนี่ยเจเนเรตไฟฟ้าให้กับเราแต่พอเรื่องนี้ถึงที่ขึ้นตอนนี้คือค่าไฟลดเหลือน้อยลงมากครับเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาจากไบโอแก๊สที่มาจากขี้หมูอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคิดจะทำเรื่องใหม่ที่ดีขึ้นก็ต้องคิดกระบวนการใหม่ๆคิดโปรเซสใหม่ๆแล้วก็ให้เกิดคุณค่าและ value กับเราถึงทุกวันนี้ครับผม CPF ชวนนวัตกรรมความยั่งยืนด้านอาหารเพื่ออนาคตและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนหรือ innovative product ชวนนวัตกรรมเนื้อจากพืชมิซีโร่เสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็มเมนูเอาใจคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบริเวณชั้น LG บูธ S6 พร้อมบรรจุภัณฑ์อาหารที่ CPF ให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อนำไปสู่กระบวนการ recycle หรือ design for recycling ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมความยั่งยืนทางกระบวนการผลิตสมาร์ทฟีดฟาร์มฟู้ดหรืออินโนเวทีฟโปรเซสบริเวณชั้น G บูธ D14 ที่นำกลิ่นแฟคทอรี่ต้นแบบโรงงานแห่งอนาคตซึ่งออกแบบและก่อสร้างบนแนวคิดของอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตการยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในประเทศไทยหรือCOFI 22เป็นต้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2050และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือ SDG ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยืนยันว่า